านการโซโล่ในแบบล็อกนะครับเราก็ควรจะมีพื้นฐานของการเล่นแบบสปีดพิกกิ้งด้วยนะครับพื้นฐานที่ดีมาจากการเล่นโน้ตในกลุ่มละ1สายก่อนครับความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายมือขวาของเรานะครับผมจะลองเล่นโน้ตกลุ่มละ1สายในคีย์ A นะครับจะเล่นกลุ่มโน้ตแบบนี้นะครับซ้ำไปซ้ำมานะครับเป็นเวลาสัก1หรือ2นาทีนะครับนะครับความสำคัญของการฝึกเทคนิคแบบนี้นะครับก็คือเราต้องฝึกให้อยู่ในไทมิ่งนะครับแล้วก็เสียงของโน้ตที่ออกมานั้นต้องชัดเจนนะครับถ้าเราเล่นเร็วๆแต่ว่าเสียงเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้ไม่เพราะแน่เราต้องเล่นช้าๆก่อนนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนไปในแพทเทิร์นอื่นๆดูนะครับอย่าลืมเน้นปิกไปในสัดส่วนนะครับตามในโน้ตด้วยนะครับถ้าเป็นกลุ่มละ4โน้ตเราก็จะเน้นแบบนี้ครับลองเล่นกับเมโทรนอมดูเราสามารถเล่นแบบฝึกหัดแบบนี้นะครับได้ทั้งคอนะครับครับในลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดที่ใช้ในการดีดแบบใช้การดีดแบบดีด2สายนะครับผมจะเล่นในคีย์ A เหมือนเดิมมีการดีดข้ามสายขึ้นมานะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเสียงของสายที่เราไม่ได้เล่นนะครับเราจะต้องคุมให้อยู่ถ้าอย่างนี้คือเราดีดสาย4ไปสาย3ข้ามไปสาย3แล้วโน้ตสาย4ที่เรายกนิ้วออกมามันมีเสียงค้างอยู่นะครับอันนี้ให้เราใช้เทคนิคที่เรียกว่าใช้นิ้วมือซ้ายในการอุดสายนะครับหรือฟิงเกอร์มิวนะครับ
นะครับเราจะใช้ปลายนิ้วชี้นะครับแตะสายบนไว้ขณะที่เราเล่นสายล่างก็ได้คราวนี้เสียงก็จะเงียบนะครับครับอย่าให้มันเป็นแบบนี้เราเรียกว่าเล่นแบบไม่เคลียร์แล้วนะครับนะครับเราก็เล่นแบบฝึกหัดแต่ละอันซ้ำไปซ้ำมานะครับหรือไม่ก็ลองเปลี่ยนคีย์ดูนะครับลักษณะนี้คราวนี้เราสามารถผสมแบบฝึกหัดแบบนี้นะครับให้เป็นลูกสเกลนะครับลูกสเกลรันนะครับที่ยาวขึ้นนะครับเล่นกับเมโทรนอมดูมาดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็ลองไปสร้างแบบฝึกหัดของเราเองครับอาจจะเป็นลูกเราอาจจะเอาไปใช้เป็นลูกโซโล่ในเพลงของเราเลยก็ได้นะครับ